เอาเจ้าแขกขับเจินกําลังคือได้เก็บตัวสักกําหนึ่งก่อนเนาะวันนี้เพราะว่าบอกแฟนรายการไว้ละนะเจ้าว่าในช่วงของสัญจรปลอดภัยเขาจะมีแขกขับเจินพิเศษมาห่วมอู้จากันนะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตปั๊บไม้กําเจ้าอ่ะงานตีวานี่ก็คือลำปางมอเตอร์โชว์แฟนรายการเจ้าจะอู้คนเดียวได้ยังไงเนาะวันนี้ตั้งท่านกิติพันธ์นวลจันทร์ฉายประธานหอการค้าจังหวัดลำปางเจ้าก็ได้มอบหมายให้ตั้งคุณปุณณสินมณีนั้นประธานจัดงานแล้วก็ในฐานะรองประธานหอการค้าจังหวัดลำปางตวยเนาะมาอู้ในรายละเอียดเรื่องนี้ให้หมู่เฮาได้ฟังกันนะเจ้าตักตายคุณปุณณสินเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะขอบคุณคุณปุณณสินมากเลยนะคะที่วันนี้มาเยือนรายการเนาะเพราะว่าพี่น้องที่ฟังรายการวิทยุอยู่ก็อยากจะทราบข้อมูลนะคะส่วนท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันว่างานมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ปีนี้นะคะมีไฮไลท์สำคัญอย่างไรบ้างให้กับพี่น้องชาวลำปางได้ไปเที่ยวชมกันนะคะก่อนอื่นเลยคือทางหอการค้าเนี่ยก็มีการจัดแถลงข่าวไปช่วงก่อนนี้แล้วเนาะครับค่ะมีรายละเอียดให้กับทางสื่อได้ไปช่วยกันขยายผลนะคะวันนี้ถ้าพูดถึงงานของเราเนี่ยเราจัด10วันเลยนะคะครับ1ถึง10พฤศจิกายนครับค่ะสถานที่ค่ะสถานที่ก็คือณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางครับค่ะเซ็นทรัลลำปางแล้วเรามีตอนนี้มีการเตรียมงานไว้คืบหน้ายังไงบ้างคะครับก็ในส่วนของการเตรียมการนะครับขอโทษครับในส่วนของการเตรียมการนะครับในทั้งหมด10วันเนี่ยเราก็แบ่งเป็นในส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของค่ายรถต่างๆซึ่งมีค่ายแบรนด์ดังทั้งหมดมากกว่า30ค่ายนะครับที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมในการร่วมออกรถโชว์ในงานลำปางมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ครับรวมทั้งมีในเรื่องของแอคเซสซอรีรถยนต์ผู้ใดที่สนใจในเรื่องของรถไฟฟ้ารถ EV นะครับซึ่งเป็นกระแสตอนนี้ว่าสามารถประหยัดน้ำมันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ชอบรถสันดาปนะครับก็ยังมีอยู่นะฮะรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นรถท่านใดที่ชื่นชอบรถสันดาปแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งไฮบริดเข้ามาด้วยครับก็จะมีทั้งแบบสันดาปแบบไฟฟ้า EV แล้วก็มีแบบไฮบริดครับนี่แหละนะคะก็คือกิจกรรมที่เราจะได้พบกันในงานโดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมต่างๆของยานยนต์เนาะตอนนี้มีค่ายรถชื่อดังตอบรับมาร่วมงานกันมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่คุณปุณณสินบอกไปว่าเรื่องของรถ EV ในตอนนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็นำมาใช้กันเยอะเหมือนกันในลำปางเราเนาะถ้าพูดถึงอย่างกระแสตอบรับจากปีที่แล้วล่ะคะเป็นยังไงบ้างทำให้เราได้มามีแนวคิดในการที่จะพัฒนางานในปีนี้อย่างไรบ้างคะครับหลังจากที่กระแสรถ EV เข้ามานะครับโดยเฉพาะรถไฮบริดด้วยแล้วก็รถ EV ด้วยเนี่ยทางผู้จัดเองก็เล็งเห็นความสำคัญของรถตระกูล EV เนี่ยนะฮะก็เลยมีการจัดเพิ่มนะครับรถ EV ได้เข้ามาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจเนี่ยเข้ามาจับจองเนี่ยก็ปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษครับครับค่ะมีหลากหลายแบรนด์ฮะมีหลากหลายแบรนด์ฮะมีหลากหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของประดับยนต์ก็มีประดับยนต์ครับแล้วหลังจากนั้นยังมีลานสังคมยานยนต์นะฮะเราจะมีคอนเสิร์ตเหมือนเดิมนะฮะ1ถึง10นะครับที่เราจะมีศิลปินต่างๆมาให้ความสุขกับชาวลำปางของเราครับผมครับคุณปุณณสินพูดถึงประเด็นนี้ศิลปินแล้วก็กิจกรรมบนเวทีนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าเรื่องเลยนะคะคในแต่ละค่ำคืนพี่น้องที่ไปเที่ยวชมงานลำปางมอเตอร์โชว์ของเราจะได้พบกับศิลปินหรือว่ากิจกรรมบันเทิงอย่างไรบ้างคะครับแน่นอนครับในการจัดงานลำปางมอเตอร์โชว์นะครับก็จะเป็นone stop service นะครับเป็นศูนย์รวมให้กับผู้ที่สนใจที่จะซื้อรถนะฮะสนใจที่ซื้อ accessory ของรถนะฮะก็ท่านก็สามารถแวะชมไปได้เพราะว่าเรากับผู้ประกอบการทั้งหมดค่ายรถทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็ร่วมใจกันที่จะมาบริการ เป็น one stop service เลยนะครับแล้วก็มีของโปรโมชั่นต่างๆนะครับให้กับพี่น้องที่จะสนใจที่จะซื้อรถนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับในการที่จะดึงพี่น้องนะครับประชาชนได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับก็จะมีวันที่1ครับวันที่1นี่ก็คือว่าเป็นวันเริ่มงานนะฮะ เราจะมีเรื่องของลานสังคมยานยนต์เนี่ยก็จะมีวงสกาล่านะครับซึ่งเป็นขวัญใจของคนลำปางนะฮะเป็นวงของคนลำปางเลยนะฮะส่วนวันที่2นะครับวันที่2ก็คือพิธีเปิดเป็นวันเสาร์ที่2พิธีเปิด
ในส่วนของลำปางมอเตอร์โชว์เราก็จัดให้มีคอนเสิร์ตพี่อู๋ครับพี่อู๋พี่ยุ้ยครับพี่อู๋เคยได้ยินไหมครับได้ยินก็จะมีอู๋ธนาธรอู๋ธนาธรใช่ครับคือหัวใจกระดาษนี่ค่ะเรารู้จักกันดีเขาร้องยังไงนะหัวใจกระดาษเนี่ยนะเสียงสูงมากหัวใจกระดาษเบาๆก็ขาดอะไรเงี้ยนะฮะนอกจากนั้นพี่อู๋เลยก็มีเพลงดังอีกนะฮะอีกหลายเพลงนะครับเช่นเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนใครจะได้ยินไหมครับอันนี้ก็คือพี่อู๋นะครับในวันที่2นะฮะท่านใดที่ชื่นชอบพี่อู๋ก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ร่วมรับฟังคอนเสิร์ตพี่อู๋ได้ซึ่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับแล้วมีท่านไหนอีกคะครับนอกจากนั้นครับวันที่3นะครับก็จะมีศิลปินคีย์คอปปี้โชว์นะครับฟรีคอปปี้โชว์ก็จะเป็นศิลปินชื่อดังนะครับซึ่งออกรายการโตมิโตมิโตมะโชว์นะฮะเป็นศิลปินที่ให้ความบันเทิงนะครับเป็นศิลปินที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปลงเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เสกโลโซไม่ว่าจะเป็นบอมเสียงแอดคาราบาวนะครับและเป็นศิลปินที่ให้ความบันเทิงนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็แนะนำก็คือเป็นวันที่3นะครับส่วนวันที่4ครับมีประกวด Cover Dance ของเยาวชนนะครับซึ่งในส่วนของประกวด Cover Dance เนี่ยก็รายละเอียดก็อยู่ใน Facebook ของลำปางมอเตอร์โชว์นะฮะสำหรับท่านใดที่จะเข้าประกวดก็แน่นอนฮะอาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกระเบียบวิธีการต่างๆนะฮะว่าอาจจะไม่เกิน20ปีนะครับอันนี้แล้วก็ศิลปินตั้งแต่2ถึง6คนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจกันมากครับในแต่ละปีเนี่ยโอ้โหเรียกว่ากรรมการหนักใจเลยนะคะใช่ครับใช่ครับครับ Cover Dance นะคะ Cover Dance นะฮะเอาวันที่5ครับก็ประกวดอะคูสติกนะครับอะคูสติกนี่ก็ไม่ตามรายละเอียดเนี่ยก็จะมีการแข่งขันแต่ละแบรนด์นะฮะก็อันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่น้องๆมีฝีมือฝีไม้ลายมือมากไม่แพ้กันเลยนะฮะครับอันนี้ก็ผมเองนี่ก็หนักใจนะเพราะว่ากรรมการเองเชิญมานี่ก็ต้องเป็นระดับมืออาชีพใช่ใช่ครับในส่วนนี้นะครับการประกวดอะคูสติกนะครับค่ะส่วนวันที่6ครับผมวันที่6คอนเสิร์ตปราโมทพี่ปราโมทเคยได้ยินกันไหมเอ่ยปราโมทวิเลปนะใช่ไหมคะวิเลปนะใช่ครับซึ่งพี่ปราโมทเนี่ยเขาก็จะมีเพลงเย็นๆหวานๆ นะครับเพลงหวานนี่เคยได้ยินไหมฮะหวานละมุนละไมอยู่ในทุกตอนแสดงว่าเกิดในยุคนี้กันพอดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ย้อนหวานๆกันนิดนึงแล้วก็มีอีกเพลงนึงครับแค่บอกว่ารักค่ะอันนี้ก็เป็นเพลงดังของพี่ปราโมทเขานะครับร้องกันได้ไหมเนี่ยแต่อะไรนะถ้าหากครั้งนี้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่านั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นศิลปินที่สาวๆชื่นชอบนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเบาๆฟังสบายๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับสำหรับวันที่6ครับสำหรับวันที่7ครับวันที่7ก็ประกวดวงสตริงค่ะอันนี้ประกวดวงสตริงนะฮะก็เช่นกันนะครับก็กรรมการก็ลำบากใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าฝีไม้เป็นมือของคนลำปางนี่สุดยอดดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็หลายๆเวทีที่ประกวดที่ลำปางมอเตอร์โชว์แล้วเนี่ยก็สามารถไปต่อเวทีอื่นได้อีกใช่ใช่ค่ะนะครับนะครับก็เป็นศิลปินชื่อดังหลายคนก็มาจากเวทีนี้ครับส่วนวันที่8ครับวันที่8คอนเสิร์ต Why Not 7 นะครับอันนี้จากแกรมมี่มาเลยก็จะมีเพลงดังอย่างเช่นทิ้งรักลงแม่น้ำนี่โอ้โหร้องยังไงนะผมก็เดี๋ยวก่อนทิ้งรักลงแม่น้ำ จะร้องโชว์ก็แบบมันจะเหมือนหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีอีกหลายเพลงนะครับไม่ว่าเพลงเกลียดความสงสารเกลียดความสงสารพี่เน่งไว้ Not 7ของเราครับอันนี้ผมจำไม่ได้ยังไงนะมันร้องยังไงนะยุ้ยถามทุกคนอะไรคุณหนิงไว้ Not 7รู้จำได้แต่ว่าโอ้เขาเป็นแบบนักร้องที่รุ่นนี้เสียงสูงมากถ้าคีย์สูงก็สุดยอดเลยนะคะครับครับอันนี้ก็เป็นศิลปินอีกศิลปินหนึ่งนะฮะซึ่งโด่งดังในยุค90ค่ะนะครับนี่แหละแฟนเพลงถ้าพี่ๆแต่ว่าไวนอลเซเว่นนี่มีคนถามถึงหลายๆท่านนะครับว่าวันไหนอะไรยังไงอะไรนะเพราะว่าจะไปลองกันอะไรนะฮะทิ้งรักลงแม่น้ำอะไรประมาณนี้นะครับต้องกระหึ่มแน่เลยครับแล้วก็ส่วนวันที่9วันถัดมาครับวันที่9ค
ของเราก็จะเป็นในเรื่องของคอนเสิร์ตพี่นัท The Voice นะครับจากวงโซฟูจากกู๊ดวิวเชียงใหม่ครับอันนี้ก็เป็นศิลปินที่โด่งดังในภาคเหนือนะครับแล้วก็ไปโด่งดังในเวที The Voice นะครับแล้วก็ร้องประจำที่กู๊ดวิวอันนี้ก็จะมาร้องในวันที่9ครับผมในวันที่9ครับครับส่วนวงที่วันที่10ก็คือเป็นวันสุดท้ายของเรานะครับวันที่10เนี่ยก็จะเป็นพิธีปิดนอกจากพิธีปิดแล้วก็จะมีวงโด่งดังของเราในจังหวัดลำปางก็คือวงสกาล่าอีกเหมือนเดิมครับที่จะมาให้ความสุขความบันเทิงให้กับคนลำปางของเราครับผมครับก็ใครที่ไปร่วมงานโดยเฉพาะช่วงค่ำๆนะคะอยู่ยาวกันเลยนะคะจนคอนเสิร์ตเลิกนั่นแหละแต่ละคืนกิจกรรมบนเวทีเขามีหลากหลายเด็กๆเยาวชนก็ไปร่วมได้เนาะคนที่อยู่ในยุค90หรือว่ายุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังร่วมกันได้เนาะในเวทีกลางของเรานะคะแล้วทีนี้งานเนี่ยจริงๆคือเขาเริ่มตั้งแต่1ถึง10พฤศจิกายนแต่ว่าพิธีเปิดงานของเราเนี่ยมีวันที่2ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในวันเปิดงานในวันเปิดงานนะครับก็ในส่วนวันเปิดงานเนี่ยนอกจากจะมีพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีการโชว์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับของค่ายรถต่างๆนะครับซึ่งหลากหลายค่ายรถแล้วเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของท่านผู้ว่าแล้วก็แขกผู้มีเกียรติต่างๆได้เข้ามาเปิดงานนะครับในช่วงประมาณ19นาฬิกานะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนะครับณลานสังคมยานยนต์ของเรานะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอะไรอ่ะศิลปินนะครับที่จะมาให้ความบันเทิงของเราหลังจากที่มีคอนเสิร์ตมีพิธีเปิดแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับของพี่อู๋หัวใจกระดาษค่ะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำที่มีพิธีเปิดงานวันที่2นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์หลายท่านอาจจะเลิกงานแล้วเนาะทำงานถึงวันเสาร์ยังก็ไปเดินเล่นกันได้นะคะครับแล้วก็รอชมพิธีเปิดซึ่งในแต่ละปีเนี่ยคึกคักมากหน้าเวทีเนี่ยโอ้โหคนแน่นเลยทีเดียวนะคะครับแล้วอย่างปีนี้ก็เช่นเดียวกันเรามีการวางแผนเตรียมงานกับทีมงานก็มาค่อนข้างนานหลายเดือนแล้วเนาะเพื่อที่จะทำให้งานลำปางมอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมที่สุดนะคะครับซึ่งงานต้องขอเสริมอย่างพี่ยุ้ยอีกทีนึงนะฮะคือลำปางมอเตอร์โชว์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่คนลำปางนะฮะในจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าจากยอดขายที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นงานมอเตอร์โชว์ที่มีความใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมียอดขายมากที่สุดในภาคเหนือนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้เองวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยก็จะมีนักกีฬานะครับเยาวชนเกมครั้งที่5นะฮะซึ่งจะจัดที่หนองกระทิงของเราเนี่ย ในวันนั้นเราก็จะมีแขกอีก17จังหวัดภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นเยาวชนนะฮะได้มาแข่งขันที่จังหวัดลำปางแล้วเราก็มีการเตรียมการต้อนรับไว้ด้วยนะครับมีการต้อนรับไว้ด้วยว่าอาจจะท่านใดที่มาแข่งกีฬาแล้ววิธีเปิดในวันที่1วันที่2ท่านจะเพิ่งกลับครับท่านมาเที่ยวงานลำปางมอเตอร์โชว์ของเรานะฮะซึ่งก็ลำปางมอเตอร์โชว์พร้อมและก็ยินดีต้อนรับทัพนักกีฬานะครับจาก17จังหวัดภาคเหนือครับเพื่อเพราะว่าลำปางมอเตอร์โชว์เนี่ยก็คือถือว่าเป็นปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางเราด้วยอ๋อใช่เพราะว่าในช่วงที่เราจัดงานก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่40นะคะลำปางเกมส์แล้วก็จังหวัดลำปางของเราเนี่ยก็ใช้สนามหลายแห่งในการแข่งขันนักกีฬาผู้ฝึกสอนนะคะผู้ติดตามเขาก็เดินทางมาคึกคักมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเรือนหมื่นเพราะฉะนั้นตอนเย็นนักกีฬาไม่รู้จะไปไหนไปนี่เลยลำปางมอเตอร์โชว์เนาะครับซึ่งทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมชมรมธนาคารนะครับหรือที่เราเรียกกันในนามกกล.เนี่ยการร่วมรัฐเอกชนเนี่ยแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ได้ช่วยกันผลักดันเรื่องของการต้อนรับนักกีฬานะครับมาตลอดฮะมาทุกปีนะฮะก็ปีนี้ก็ขอเชิญชวนนักกีฬาทุกๆท่านเนี่ยมาร่วมพักผ่อนนะฮะแล้วก็มาท่องเที่ยวจังหวัดลำปางของเราอย่างมีความสุขครับผมครับค่ะคุณพุทธศิลป์พอจะบอกได้ไหมคะว่าผลตอบรับจากปีที่แล้วเนี่ยงานที่หอการค้าจัดโดยเฉพาะลำปางมอเตอร์โชว์เนี่ยเราสามารถสร้างรายได้นะคะให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่าด้านของเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยยังไงบ้างมากน้อยแค่ไหนคะที่ผ่านมาถ้าย้อนหลังไป10กว่าปีนะครับแล้วก็ตัวเลขสูงสุดที่เราเคยทำไว้เนี่ยก็ประมาณ 1,300 คัน 1,300 คันก็ประมาณ 1,200 ล้านบาทนะครับในเดือนพฤศจิกายนอันนี้ยังไม่นับafter sale นะครับหมายความว่าเฉพาะในงานเนี่ยแต่หลังจากงานปั๊บเนี่ยบางท่านพาแฟนมาพาคุณพ่อคุณแม่มาอ้าวมาลองแล้วแต่เลือกสีไม่ได้ก็หลังจากงานเมื่อเธอจบเนี่ยก็กลับไป
ซื้ออีกนะครับก็คือหมายความว่ากลับไปจองเนี่ยก็จะมีอีกประมาณ 10% 10-15% ที่แบบมาจองแล้วแต่ว่าเรามีข้อตกลงกับทางค่ายรถไหมว่าหลังจากงานมอเตอร์โชว์แล้วไปอีก30วันนะครับก็จะได้รับโปรโมชั่นเดียวกันกับงานมอเตอร์โชว์อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษนะคะงานนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะลำปางมอเตอร์โชว์คือคำตอบเนาะเผื่อบางท่านกำลังเก็บหอมรอมริบมาโอ้โหอยากจะออกรถใหม่พอดีนะคะในปีนี้แล้วก็สำหรับการจัดงานเนี่ยนะคะอย่างที่เราบอกเราก็พยายามเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อต้อนรับไม่ใช่เฉพาะบรรดาพี่น้องจังหวัดลำปางเท่านั้นแต่ก็จะเป็นจังหวัดใกล้เคียงที่เขาเดินทางเข้ามาด้วยแล้วก็กลุ่มนักกีฬาที่เข้ามาอีกนะคะในเดือนพฤศจิกายนเราคาดการไว้สำหรับเรียกว่าตัวเลขของมูลค่าหรือรายได้ที่เราจะได้รับในการจัดงานปีนี้อะค่ะอย่างไรบ้างเอ่ยปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ที่700คันครับ อย่างต่ำนะครับ700 คันอย่างต่ำครับรวมทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีนะครับรถยนต์ออกดีนะครับรถปิกอัพออกดีนะครับรถจักรยานยนต์ออกน้อยครับแต่มันจะสวนทางกันครับพอเศรษฐกิจค่อนข้างไม่ขาดสภาพคล่องมอเตอร์ไซค์ขายดีครับปิกอัพก็อาจจะลดลงนะฮะแล้วก็รถเก๋งก็เพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะรถเก๋งไฟฟ้าเนี่ยก็คือทิศทางที่เนื่องจากว่ารถยนต์เนี่ยเครื่องสันดาปเนี่ยราคาแพงในส่วนของน้ำมันนะฮะในส่วนของน้ำมันเนี่ยเพราะฉะนั้นรถ EV ก็เป็นอีกช้อยนึงนะครับมันก็จะย้อนเหมือนไปกับย้อนยุคไปเหมือนเมื่อสมัยรถแก๊ส NGV ครับก็คือพอน้ำมันแพงปั๊บก็มีทางเลือกก็คือรถ NGV รถ LPG อะไรนะครับถ้าอย่างปีที่แล้วถ้าพูดถึงผลตอบรับแบบนี้คนนิยมซื้อรถแบบไหนคะปีที่แล้วเน้นหนักไปที่รถสันดาปขนาดไม่เกิน1,600-1,800ครับจะขายดีที่สุดนะครับแล้วพอมาปีนี้ล่ะคะเรามีคาดการแนวโน้มว่าเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจแล้วเป็นยังไงคะคุณพุทธศิลป์คะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่ถ้าเราเอาตัวเลขมาดูนะครับมอเตอร์ไซค์ปีที่แล้วขายดีมากค่ะ200ขึ้นเกือบ300คันนะครับแต่ว่าในส่วนของรถเก๋งขนาดเล็กรถเก๋งขนาดเล็กเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เป็นคนหนุ่มสาวแล้วก็ได้งานทำอย่างมีหลักแหล่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรถกลุ่มนี้จะขายดีนะฮะแต่รถขนาดใหญ่ลักชัวรี่อะไรต่างๆเนี่ยก็ขายได้นะขายได้แล้วก็จะเป็นลักชัวรี่ไปเลยอันนี้ก็ยอดไม่ตกครับแต่รถกระบะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากสภาพคล่องไม่ค่อยดีเนี่ยรถกระบะก็ออกน้อยภาคเกษตรไม่ดีก็ออกน้อยลงครับค่ะพอมาในปีนี้ล่ะคะเราลองวิเคราะห์ดูว่าแนวโน้มคนจะนิยมแบบไหนปีนี้ภาคเกษตรดีขึ้นนะครับสภาพคล่องก็ดีขึ้นแล้วก็มีเงิน 10,000 บาทเข้ามานะฮะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับนับตั้งแต่เดือน7เดือน8เดือน9มาเนี่ยสภาพตัวเลขขึ้นมาอีก1จากที่สภาพัฒน์คาดการณ์นะฮะแล้วก็เป็นจริงด้วยก็คือเดือน7เดือน8เดือน9ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปอีก 1% นะครับ GDP ละขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าถ้าเปรียบกับปีที่แล้วปีนี้ดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นครับตรงนี้ค่อยชื่นใจหน่อยนอกจากนี้แล้วเรื่องการท่องเที่ยวเริ่มมีการผ่อนคลายนะครับแล้วก็เนื่องจากเราอั้นมานานเนาะเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคนก็จะเริ่มมาจับจ่ายใช้สอยค่ะค่ะอย่างเรื่องของสายการบินก็เหมือนกันเนาะเรามีเพิ่มเข้ามาก็เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่จะเดินทางไปกลับลำปางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างตอนนี้ที่เรียนถามคุณพุทธศิลป์ก็เพราะว่าทางหอการค้าจังหวัดลำปางเองเนี่ยเราก็จะมักจะมีการประชุมร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็ประชุมกับทางหอการค้าที่ส่วนกลางด้วยนะคะเราจะติดตามเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็การเติบโตเนาะของแต่ละจังหวัดด้วยนำมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่เรามีเวทีได้พูดคุยกันนะคะมีการวิเคราะห์มาถึงจังหวัดลำปางเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเศรษฐกิจของเราภาพรวมปีนี้ค่ะปีนี้เท่าที่ท่านคลังแถลงข่าวเรื่องของผลงานของจังหวัดไปนะครับก็ตัวเลขดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเดือน7 8 9เนี่ยพอแล้วก็มีส่วนกระตุ้นของเงิน 10,000 บาทเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการจับใช้สอยแล้วถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเท่าที่ฟังของคือข้อมูลของคลังจังหวัดกับข้อมูลของหอการค้าเนี่ยมันก็ใกล้ๆเคียงกันแต่ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของ
ภาคธุรกิจพูดกันเองในนามของการค้าในนามสภาหอไทยนะก็มีข้อมูลที่ตรงกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวลำปางเนาะเราได้เห็นตัวเลขแบบนี้แนวโน้มแบบนี้ก็ค่อยชื่นใจหน่อยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันรักษามาตรฐานเนาะแล้วก็ทำให้เป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะสำหรับบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงบทบาทของหอการค้าจังหวัดลำปางเนี่ยทีมงานทุกท่านในการที่จะร่วมกันพัฒนาด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ในมุมมองต่างๆของจังหวัดลำปางเนี่ยภารกิจเขายังมีอีกเยอะมากเลยนะใช่ไหมคะคุณพนศิลป์คะในช่วงท้ายๆเนี่ยอยากจะให้คุณพนศิลป์ได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเราได้มีภารกิจในด้านไหนอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการช่วยพัฒนาจังหวัดลำปางเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ทราบเนาะเชิญเลยค่ะต้องขอบคุณพี่ยุ้ยครับในส่วนนี้ก็คือทางหอการค้าจังหวัดลำปางเนี่ยนอกจากจะร่วมกับจังหวัดนะครับในการที่จะโฟกัสทิศทางของเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางแล้วเนี่ยนะทางหอการค้าเองก็ได้ร่วมกับหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมชมรมธนาคารท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าเป็นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางนะฮะขออภัยที่พูดไม่หมดนะฮะมันเยอะมากเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยเราได้ประชุมหารือร่วมกันเนี่ยแล้วก็หลายครั้งที่เราได้จัดกิจกรรมร่วมกันในนามภาคเอกชนเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ผ่านมาผมก็มีส่วนในเรื่องของการที่จะคล้ายๆมี one stop service เหมือนลำปาง finance and housing ครั้งหนึ่งเราเคยได้มาคุยกันกับพี่ยุ้ยนะครับว่าหอนค้าไม่ได้จัดแต่เพียงมอเตอร์โชว์อย่างเดียวเท่านั้นเรายังได้จัดในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยนะครับอุตสาหกรรมในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแน่นอนฮะว่าเราก็อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะอย่างหลักเศรษฐศาสตร์ที่ดินง่ายๆครับที่ดินแรงงานทุนนะฮะทุนเนี่ยแบงก์มีให้อยู่แล้วแต่ที่ดินเนี่ยทำไงให้มันมีเพิ่มมูลค่าใช่ไหมครับแล้วก็เกิดสภาพคล่องขึ้นอะไรก็ต้องจัดงานในลักษณะนี้ขึ้นมาเพื่อเป็น one stop service เพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยที่สนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดลำปางซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดลำปางก็ถือว่ายังไม่แพงนะครับยังไม่แพงมันจะมีบางโซนเท่านั้นนะที่แพงนะฮะแล้วก็บางโซนที่ก็ยังซื้อได้อยู่นะฮะแล้วก็เหมาะที่จะประกอบเป็นที่ดินดีๆที่จะเหมาะทำธุรกิจนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลำปาง Finance and Housing ที่จัดครั้งแรกเนี่ยก็มียอดขายบ้านเกือบ50ล้านนะฮะ50กว่าล้านแล้วก็เรื่องของประกันภัยเรื่องของแบงค์ต่างๆก็ตัวเลขรวมกันก็ 3-4 ล้านเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นจัดครั้งแรกนะครับจัดครั้งแรกคือเมื่อก่อนเราแน่นอนว่าเรา10กว่าปีที่เราจัดอ่ะเราห่างหายจากการจัดในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์พอเรามาจัดปั๊บเนี่ยในช่วงนั้นก็เศรษฐกิจก็ยังขาดสภาพคล่องอยู่นะฮะเราก็ได้มาประมาณสักตัวเลขของอสังหาตอนนั้นได้มาสัก50ล้านได้กับ50ล้านครับค่ะค่ะครับนี่แหละค่ะก็เลยอยากจะให้คุณพุทธศิลป์ได้เล่าให้พี่น้องชาวลำปางได้ฟังเพราะว่าท่านจะได้เห็นว่าในบทบาทของการทำงานของทางหอการค้าเองเนี่ยในภาคของเอกชนเนาะจริงๆแล้วเราทำงานขับเคลื่อนร่วมกันกับโดยเฉพาะทางจังหวัดเนี่ยนะคะจะเฉพาะภาครัฐอย่างเดียวก็คงจะประสบความสำเร็จได้ไม่ 100% นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันภารกิจของทางหอการค้าจังหวัดลำปางยังมีอีกมากมายนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมานั้นงานแม่เมาะฮาฟมาราธอนก็ไปร่วมมาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยส่วนร่วมกับทางหอการค้าแล้วก็ทางกฟผ.แม่เมาะค่ะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับผมก็ได้ไปร่วมงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมแข่งขันก็เยอะมากนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเลื่อนการวิ่งออกมาเช้าขึ้นนะครับแต่ว่าโอ้โหคนให้ความสนใจล้นหลานครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็เห็นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมแข่งเยอะใช่ใช่ค่ะแล้วก็สนามของเราก็ยกระดับขึ้นมาให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นใช่ครับนะคะปีนี้เป็นการจัดวิ่งแม่มอฮาฟมาราธอนครั้งที่31แล้วนะคะในแต่ละปีเขาก็อาจจะได้นำเอาข้อแนะนำติชมต่างๆมาค่อยๆปรับกันเนาะแต่ว่าปีนี้เห็นส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ความประทับใจนะคะจากนักวิ่งทั่วประเทศที่เขาเดินทางมาใช่ครับก็ที่สำคัญเนี่ยวิวเวอร์อะไรต่างๆนานานะครับผมก็ไปดูมาเหมือนกันโอ้โหปกติได้ร่วมวิ่งด้วยไหมคะปกติผมไม่ค่อยได้ไปสายนั้นนะครับปีนี้ก็ไปโอ้แต่ว่าสวยจริงๆยอมรับนะฮะเนาะแล้วก็อยู่ช่วงดูจาก Facebook นี่ทุกคนยังโอ้โหใช่ค่ะฝนตกมาเขียวใช่ใช่เพราะว่าวิวสวยงานของปีนี้เนี่ยสมมติว่าพรุ่งนี้จะมีงานวิ่งคืนนี้นี่คือตกหนักมากตอนแรกก็เป็นกังวลกันอยู่ว่าฝ
นจะไปตกทางแม่เมาะหนักไหมสภาพถนนหรือว่าสนามจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะครับก็เวลาตอนวิ่งจริงๆฝนก็ไม่ก็หยุดเนาะค่ะถือว่าโชคดีมากฝนก็หยุดแล้วก็อากาศก็ดีหลังฝนตกอากาศก็ดีแล้วก็ที่สำคัญวิวอ่ะโหมาดูในจอโอ้โหเขียวเนาะสดชื่นเลยครับผมครับแล้วก็คือภาพบรรยากาศที่แม่เมาะล่าสุดเดี๋ยวพูดถึงงานจากนี้ไปบ้างค่ะทางหอการค้าจังหวัดลำปางพอเราเสร็จสิ้นลำปางมอเตอร์โชว์แล้วเนาะงานที่เราเตรียมพูดคุยกันไว้วางแผนกันไว้นะคะมีอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ชาวลำปางได้รับทราบอีกบ้างคะครับก็ในนามของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมและก็ชมรมธนาคารนะครับในนามกกล.เนี่ยก็เราจะมีการแข่งขันกีฬาเยาวชนเกมนะครับของภาค5ครั้งที่40เนี่ยแล้วก็ในวันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายนแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในวันที่15ถึงวันที่20นะฮะซึ่งทางภาคเอกชนเราก็ได้มีส่วนร่วมกับภาคทางภาครัฐของจังหวัดลำปางเราเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้พวกเราเป็นผู้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเรานะฮะซึ่งทุกท่านที่มาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ผมก็อยากให้เข้ามาประทับใจอ่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปางนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายร่วมกันต้อนรับนักกีฬานะฮะเยาวชนเกมแล้วก็กีฬาผู้อาวุโสแห่งชาตินะฮะเขลังนครเกมเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับใช่ค่ะตลอดเดือนพฤศจิกายนเลยซึ่งการแข่งขันลำปางเกมส์นะคะก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดงานที่สนามกีฬากลางในช่วงบ่ายของวันที่1พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานแล้วท่านไปเที่ยวงานลำปางมอเตอร์โชว์ที่หน้าเซ็นทรัลก็ไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีของเราอีก1สถานที่สำคัญเลยเวลาจัดงานนะคะเพราะเราก็คงจะมีการวิเคราะห์ดูแนวโน้มแล้วเนาะว่าคนชอบไปที่ไหนยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ในลักษณะของลำปางเรานะฮะในลักษณะแบบภูมิศาสตร์เราที่เป็นใจกลางของทางภาคเหนือเนี่ยเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าจะมีการแข่งขันกีฬาที่ลำปางจะมีการจัดตรวจข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเขาเรียกอะไรอ่ะมาศูนย์สอบใช่ไหมครับใช้สนามสอบที่นี่ซึ่งลำปางเราเป็นภูมิศาสตร์ที่ดีนะฮะหลายๆครั้งเนี่ยมีทั้งหน่วยราชการมาใช้บริการในการเป็นศูนย์สอบต่างๆอันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปางเราก็เป็นแขกเขาเรียกอะไรต้อนรับแขกใช่ใช่อย่างอบอุ่นนะฮะอย่างประทับใจเพื่อที่ว่าด้วยภูมิประเทศเราเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วนะฮะและยิ่งความมีน้ำใจของคนลำปางเองก็จะทำให้การท่องเที่ยวของเราประทับใจครับแล้วก็จะมาเยี่ยมคนลำปางบ่อยๆค่ะใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็ผลพลอยได้ก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวบ้านเราด้วยนะคะวันนี้ที่ได้เรียนเชิญทางทีมงานหอการค้าจังหวัดลำปางมาร่วมให้สัมภาษณ์ก็เพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นด้วยว่าในบทบาทของทางหอการค้าที่เรายังไม่ทราบเนี่ยจริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ที่หลักๆเราจะจำกันได้ว่าพอพูดถึงเรื่องการค้าการขายต้องหอการค้าอย่างเงี้ยการกระตุ้นเศรษฐกิจงานใหญ่ๆที่เขาจัดโดยเฉพาะลำปางมอเตอร์โชว์อันนี้คุณพลาดไม่ได้เนาะค่ะมีเวลาอีกนิดนึงคุณปุณณศรีมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะครับก็อยากจะเชิญชวนนะฮะพี่น้องคนลำปางของเรานะครับรวมทั้งแขกต่างๆนะฮะของต่างจังหวัดที่จะเข้ามาในจังหวัดลำปางในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็อย่าลืมมาเที่ยวงานลำปางมอเตอร์โชว์ของเรานะครับนอกจากเราจะได้ความรู้นะครับในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะฮะเราจะได้ก็เรียกจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าเงินเพราะว่าแต่ละค่ายรถเขาก็เตรียมโปรโมชั่นต่างๆมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ลำปางมอเตอร์โชว์ของเราก็เป็นสถานที่พักผ่อนให้กับครอบครัวของพวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะฮะคุณลูกอาจจะมาแข่งขันคัฟเวอร์แดนซ์มาแข่งขันดนตรีนะครับมาดูว่าไอ้พี่เขาเล่นดนตรีอะไรยังไงแล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่จะเป็นศิลปินในอนาคตนะฮะอันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับว่าลำปางมอเตอร์โชว์เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเนาะนะครับแล้วก็เป็นที่รับแขกด้วยใช่ๆในช่วงเวลานั้นอาจจะมีแขกบ้านแขกเมืองมาหรือว่าจะมีแขกของเราในครอบครัวมาก็เรียนเชิญนะครับลำปางมอเตอร์โชว์ครับอันนี้เขามีโซนที่จำหน่ายอาหารอะไรด้วยใช่ไหมคะมีครับมีอาหารหลากหลายแล้วก็ปีนี้ก็เหมือนเดิมครับมีอาหารแปลกๆใหม่ๆเข้ามาหลายอย่างนี่แหละค่ะไปนั่งชมบรรยากาศคืออาหารอร่อยแน่นอนกิจกรรมบนเวทีแล้วก็นำอาหารอร่อยๆไปทานกันนะคะเลือกซื้อได้ร้านค้ามากมาย
เนาะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคุณปุณณศิลป์มณีนันท์นะคะประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์แห่งภาคเหนือมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์2024ค่ะแล้วก็ในนามของรองประธานหอการค้าจังหวัดลำปางด้วยนะคะเราพบกัน 1-10 พฤศจิกายนนี้ที่หน้าเซ็นทรัลลำปางลำปางมอเตอร์โชว์2024นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็รายการสัญจรปลอดภัยในชั่วโมงนี้ดิฉันกัญจนาฟูปิงลาท่านผู้ฟังลาท่านผู้ชมที่ติดตามทางเพจของเราด้วยขอบคุณคุณสง่าคุณมนชนกคุณวิษณุแล้วก็อีกหลายท่านที่รับชมรับฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสำหรับสัญจรปลอดภัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz มาร่วมกัน